เวลา18นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตราจารย์ณราพรจันทร์โอชาภริยานำนายพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางศรีจันทร์วิภาวันภริยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่1ถึง2มิถุนายน2565